สวัสดีครับลุงทีพพออนุญาตปุ๊บแกก็มาปั๊บเลยนะเด็กสมัยนี้มันไวไฟจริงๆครับเมื่อคืนพ่อแกเนี่ยส่งข้อความมาบอกแล้วทางสะดวกแล้วนี่นี่ยังไงลุงก็ฝากไอ้จีนมันด้วยนะครับผมจะดูแลจีนให้ดีที่สุดเลยครับทำให้ได้อย่างที่พูดก็แล้วกันมาทำไมเนี่ยขอโทษนะครับผมฟังแล้วดีใจอ่ะเลยเผลอเดินมาเองนี่มึงได้ยินหมดเลยเหรอผมอยากกอดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันหน้าบ้านนะผมอยากจูบไม่ได้ทำไมครับจูบไม่ได้อ่ะเข้าบ้านก่อนแล้วกัน